งานวันนี้นะครับก็ยินดีมากนะครับแล้วก็ผมเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าพวกนะครับเพราะว่าผมแต่งตัวเหมือนเด็กพ็อปคนอื่นคนอื่นใส่สูทกันหล่อสุดๆก็คือผมก็คือพี่ตากล้องที่ถ่ายอยู่ในแต่งตัวดีกับผมอีกวันนี้แต่ว่ายินดีมากๆแล้วก็ผมไม่มีประเด็นอะไรนะครับวันนี้ยังไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่เห็นไม่แล้วกลัวหมดแล้วประเด็นจากคนนี้อยู่ไอคนเนี้ยน่ากลัวแต่ว่าเราได้ประกบใบเฟิร์นนะคะผมอันนี้ผมยอมรับเลยยังไงพี่ผมรับเรื่องนี้เพราะว่าคุณใบเฟิร์นทำไมคะผมเนี่ยอาจจะแบบเราอาจจะดูสนิทกันในอะไรก็แต่ว่าเราไม่เคยได้ทำงานด้วยกันแบบจริงจังอย่างนี้ MV ที่เอาไปเล่นเหรอ MV เสียเป็นแสนแขนผมยังไม่ได้กลับเสียดายไหมนัดใบเฟิร์นหกโมงเช้านัดโอบามาหกโมงเย็นงงมากตังจ่ายเป็นแสนกูได้เข้ากับใบเฟิร์นซีนเดียวกูเลยงงสุดๆกองตัวเองด้วยซ้ำวันนี้ผมเลยมาแก้แค้นจากกองเรื่องนี้แต่พี่ชายจับถึงเนื้อถึงตัวเลยเรื่องนี้ถึงไหนโอ้โหประกาย8เลยค่ะทองประกาย8เลยค่ะคาแรคเตอร์ที่เรารับมันจะต้องเข้ากับนางเอกยังไงบ้างจริงๆแล้วคือถ้าเป็นเดาจากชุดอ่ะนะพี่ผมคงจะไปเขาใหญ่แล้วก็ต่องนกอยู่ผมดูเจอนกอยู่กําลังต่องนกอยู่แล้วใบเฟิร์นเนี่ยมาให้อาหารสัตว์แล้วขับรถผ่านแล้วถ่ายเจอพอดีก็เลยล่อลวงกันไปแล้วเอาผมพูดจริงนะชุดดีเนี่ยนะถ้านางเอกเนี่ยโง่โดนคนแต่งตัวงี้หลอกเนี่ยก็ไม่ต้องดูละครกันแล้วแต่ว่าผมเป็นคนน่าเชื่อถือในเรื่องผมน่าเชื่อถือต้องไปรอดูว่ามันการประกบบทบาทหรอกโอ๊ตปาโมกับใบเฟิร์นมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นพูดถึงฉากเลิฟซีนมันต้องมีเพราะว่าทองประกายแสดเขาจะต้องแบบเมื่อกี้ผมเดินไปกราบพี่ชอดแล้วบอกว่าพี่ชอดผมไม่รับละครมันรับไม่รับซีรีส์นานมากแล้วพอผมรับเรื่องนี้ผมขอนะพี่นัวเนียทั้งหนึ่งซีนเดียวซีนเดียวกับพี่ก้องอะไรกูจะไปนัวพี่ก้องทำไมล่ะนางเอกเราไม่ได้นะเราต้องตายก่อนบทเราอ่ะอ๋อจริงเหรอ ไม่เห็นมีใครบอกกูเลย ไม่เห็นมีใครบอกกูต้องตายเลย ไอ้เรื่องที่แล้วเล่นกับพี่ก้องเรื่องนี้นะ อุตส่าห์รับอยากเล่นกับพี่ก้องทั้งเรื่องพูดพี่ก้องคำเดียวเอื้อชิปหายถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านเลยละคำเดียวจริงคำเดียวเลยรับเรื่องนี้พอพี่ก้องเลยเรามาร่วมกับใบเฟิร์นเราได้คุยกับใบเฟิร์นไหมว่ามันจะต้องปรับจูนกันยังไงบ้างจากคนที่สนิทกันจะต้องมาเป็นคาแรคเตอร์อันนี้ครับไม่ต้องจูนอะไรเลยอย่างเดียวเลยคืออย่าชวนกันคุยตอนทำงานเพราะว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยผมยังไม่ได้หยุดพูดเลยเจ็บคอหมดแล้วเดินออกมาสัมภาษณ์พี่วินเขาไม่กันเดินตามมาเลยกลัวหนีกลับบ้านมั้งเนี่ยไม่อยากรู้เรื่องราวของเราไงโอ้ผมรู้เรื่องมันเยอะกว่านะอย่าให้หมามันจนตรอกมันกัดไม่เลี้ยงถ้ารู้ก็มากเอาสักหนึ่งคำถามที่ผมรู้ว่าใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักต้องสามทีหลังเขาดิเป็นใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักผมยินดีกับเขาในทุกๆเรื่องมีอะไรอยากถามเขาไหมผมอยากถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงมาไงมาใครหรือเปล่าคำถามดูซ้อมเหมือนกลัวโดนเอาคืนนะครับใช่กลัวโอ้ไอ้นี่รู้เยอะและไอ้นี่รู้จริงด้วยแต่ว่ายินดีกับน้องพอน้องมีบ้านใหม่ด้วยเขายังไม่ได้แต่งงานไม่น้องมีบ้านใหม่มีบ้านใหม่เราซื้อของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวผมไม่ได้กลัวผิดแต่ผมรู้สึกว่าไอ้คนแบบนี้แหละต้องติดสินบนเอาไว้เราให้ไมค์ไปแล้วเราเปิดยินดีกับพี่โอ๊ตไหมครับอุ๊ยจะยินดีเลยไหมครับยินดีกับพี่โอ๊ตทุกเรื่องเลยน้องรักน้องรักน้องรักมีเรื่องอะไรบ้างยินดีเรื่องเอ้ยน้องรักรายการอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีอะไรเลยครับช่วงชีวิตผมมีแต่ข่าวดีทุกวันอยู่แล้วไม่แต่เวลาในรายการเวลามีคนพูดถึงแบบบุคคลที่3บุคคลอะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการตลอดไงผมไม่ได้มีอาการอะไรนะเออผมผิดปกติเหรอไม่ผิดปกติเลยไม่มีฉีดบอทอกมาอันนี้คือนักแสดงจริงๆแล้วคือธรรมชาติใช่ใช่ใช่ผมเล่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเมื่อกี้อาจจะถามว่ามีแฟนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็แฮปปี้ดีก็มีความสุขอะไรนะขอเฟิร์นมาถามเฮ้ยเฟิร์นเฮ้ยเฟิร์นพอถามเรื่องแฟนแล้วมึงเดินหนีเลยนะเฟิร์นถามเรื่องพี่โอ๊ตก่อนไม่ได้ถามเรื่องเฟิร์นโอ้ยไอ้นี่มันเหมือนมันรู้นะไปแล้วแล้วข่าวยังรู้เลยครับแล้วมันยังไงยังไงถามได้เลยค่ะถามได้เลยคือตอนนี้มีแล้วก็แฮปปี้ดีครับมีความสุขสุดๆเริ่มยังไงพี่โอ๊ตบอกว่าอยู่ดีเปิดตัวเลยเอ้ยผมไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าผมมาใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็คือเวลามันเจอกันมันไม่ค่อยมีเวลาเจอกันก็จะเจอกันเวลามีทริปไปเที่ยวนี่แหละเพราะว่าผมทำงานทุกวันก็จะอยู่กันแบบผู้ใหญ่คือเจอกันเมื่อเรามีเวลาว่างตรงกันไม่ดีกว่าน้องมาแบบว่าสปาร์กกับพี่โอ๊ตได้พี่โอ๊ตได้ไงเพื่อนเพื่อนแนะนำครับเพื่อนเพื่อนแนะนำก็แนะนำกันมาแล้วก็รู้จักกันคือจริงๆรู้จักกันก่อนแล้วก็จริงๆรู้จักกันมานานแล้วด้วยเคยเจอกันแต่ว่าไม่เคยได้คุยจนมีโอกาสได้คุยแล้วก็คุยแล้วรู้สึกว่าด้วยอายุด้วยมั้งมันก็เลยทำให้ค
คุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายเพราะว่าเราอะเราก็แก่แล้วแล้วเราก็ทำงานหนักฉะนั้นคนที่จะอยู่กับเราต้องเข้าใจลักษณะงานที่เราทำเพราะผมทำงานทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยวันหยุดก็ต้องทำแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าทุกอย่างมันโอเคแฮปปี้ก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันได้เขาเป็นคนดีไหมผมว่าถามว่าผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าง่ายกว่าไม่งั้นถามนอกจากลักษณะงานของเราแล้วลักษณะข่าวที่เราเป็นมาน้องเขาว่ายังไงบ้างเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าผมว่าจริงๆไม่ต้องถามผมหรอกเพราะว่าเขาถ้าเขาศึกษาจากเพื่อนเขาอะส่วนใหญ่เพื่อนๆรอบตัวผมอะเวลาพูดถึงผมอะเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่มันดีอยู่แล้วคือข่าวที่มันออกไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าข่าวไหนดีบ้างไม่ดีบ้างฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนเรามันต้องลองคุยกันลองเจอกันลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วถึงจะรู้ว่าแต่ละคนน่ะเนื้อแท้จริงๆมันเป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้ตลกสนุกเหมือนที่พี่ๆเห็นก็ได้เวลาผมอยู่บ้านผมก็เงียบๆไม่ค่อยได้คุยอะไรทำแต่งานถึงเวลากลับบ้านก็สลบแล้วอะไรเงี้ยแล้วพิสูจน์รักแท้เขายังไงครับพี่โอ๊ตไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยครับไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยก็ถ้าเขาเอางี้ถ้าเขาทนคนอย่างผมได้อะก็โอเคแล้วคือไอ้ทนเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงเวลาที่ผมทำงานผมเป็นคนหมกมุ่นกับงานแล้วก็ผมอยู่กับงานทั้งวันในพาร์ทของนักแสดงก็ต้องเป็นพิธีกรก็ต้องเป็นเสร็จกลับมาออฟฟิศก็ต้องเป็นผู้บริหารอีกแล้วไหนที่จะโอ้โหเนี่ยงานมารับงานแสดงอย่างนี้อีกมันก็ถ้าเขารับได้ในสิ่งที่เรามีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาได้เนี่ยผมว่าแค่นี้มันก็พิสูจน์อะไรได้หลายอย่างแล้วเป็นโสดมานานครับหนึ่งแล้วทำไมคนนี้ถึงแบบอยากจริงจังขึ้นมาครับมันแบบตรงไหนเฮ้ยจริงๆผมจริงจังกับทุกคนเลยที่คุยนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็แผนหลักๆในชีวิตของผมมันคือบริษัทมันอยากให้บริษัทมันโตกว่านี้ก่อนอีกสัก4จะ5ปีก็ว่ากันว่าแบบโอเคถ้ามันยังแฮปปี้แบบนี้อยู่มันก็แสดงว่าไปด้วยกันได้เขารู้สึกไงบ้างพอเขาโดนเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปผมไม่รู้สึกอยู่ทุกคนรู้สึกว้าวผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมเฉยๆเพราะผมผมไปห้ามอะไรไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่แบบผมจะไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนเขาหรือตัวเขาเองก็เฉยๆเพราะว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุยกับเราหรือว่าถ้าเป็นข่าวกับเราอ่ะมันก็จะมีแรงปะทะอยู่แล้วจากโซเชียลจากคนที่คอยติดตามว่าคนที่โอปาโมดคุยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โชคดีที่เขามีภูมิต้านทานอยู่แล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบไม่กลัวพี่หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาคบกับพี่อะไรเงี้ยเอาจริงทุกคนที่เริ่มคุยกับผมก็ต้องตั้งการมาแล้วแหละในระดับนึงอ่ะทุกคนก็ต้องตั้งการมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแสบเหมือนกันแต่ว่าด้วยอายุได้มั้งผมว่าด้วยอายุแล้วเราก็ไม่ได้ผ่านผลเหมือนสมัยเด็กแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำมันก็คงทำให้เพื่อนๆผมรวมไปถึงตัวเขาเห็นว่าเราก็นิ่งขึ้นโดยความที่หยุดซ่าแล้วหรอผมไม่มีเวลาซ่ามากกว่าคือไอจะหยุดซ่ามั้ยอ่ะผู้ชายที่มันซ่ามันซ่าอยู่วันข้างอยู่แล้วแต่ว่าเราไปซ่าในทางอื่นเราไปซ่ากับเพื่อนๆเราไปซ่ากับสิ่งที่เราชอบแบบซื้อรถซื้ออะไรที่เราแบบอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันอายุมันเยอะขึ้นอะเนาะมันก็เราก็ไม่ได้แบบหนักหน่วงขนาดเหมือนตอนเด็กแล้ววางมือเรื่องผู้หญิงไปเลยผมไม่ค่อยเอาจริงวางมานานแล้วผมว่าคนกลัวผมอยู่แล้วคนกลัวผมอยู่แล้วได้ยินชื่อโอปาโมดอะคนก็กลัวแล้วว่าแบบโหเฮ้ยพี่โอ๊ตอย่างนั้นนะคนสมมติพี่มีเพื่อนคุยอะนี่ก็ต้องไปเตือนแล้วมึงพี่โอ๊ตเขาอย่างนี้นะเก็ตป่ะมันต้องมีอย่างนี้แล้วฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาก็ตั้งการอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้ทำยังไงเขามาเจอแก๊งเพื่อนเราอย่างเพื่อนเราคนดีๆทั้งนั้นนะครับเขาเจออยู่แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคนคุณป๊อปคุณว่านคุณซานิคุณแพทอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องปรับตัวนิดนึงต้องปรับนิดนึงเพราะว่าเพื่อนเราแต่ละคนนะเนาะมันก็ไอ้ฝนอย่างเงี้ยนะเหมือนเพิ่งออกจากคุกมาตกใจในแบบแกรมม่าที่ใช้ในบางประโยคก็มีตกใจนิดนึงมีสะดุ้งอยู่คุยขนาดนี้เลยเหรอคุยเหมือนโกรธกันเหมือนทะเลาะกันแต่ว่ามันก็แล้วก็บอกว่าสังคมเลยเป็นแบบนี้ซึ่งเขาเองอ่ะโชคดีที่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอยู่แล้วมันก็มีความรู้จักกันในระดับนึงอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยอ่ะเพื่อนเราประมาณนี้นะแล้วก็คนนี้ประมาณแต่ว่าจริงๆแล้วพวกผมมาพออยู่ด้วยกันอ่ะผมคุยแต่เรื่องงานผมพี่ป๊อปไอ้ว่านไอ้ออฟหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆอ่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้ทำงานอ่ะเราจะคุยแต่เรื่องชีวิตเพราะว่าด้วยอายุมันทำให้เราแบบต้องวางแผนแล้วแบบเฮ้ยบ้านเรายังไงวะซื้อบ้านที่ไหนวะทำตอนเอาจริงๆนะทุกวันนี้ท็อปปิกที่คุยกับเพื่อนนะเฮ้ยเกามึงไงบ้างวะไอ้ว่านเฮ้ยเพื่อนความดันความดันเป็นยังไงบ้างมึงไปหาหมอเฮ้ยบางคนต้องกินยาปรับความดันแล้วบางคนมันคือ
ท็อปปิกของผู้ชายอายุจะ40พี่ๆทุกคนน่าจะรู้มันจะคุยกันเรื่องปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดคอแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วดูแลทุกวันนี้นัดกันอ่ะไม่นัดกันเที่ยวแล้วนัดกันนวดนวดแบบอะไรครับนวดแผนซ้อนแผนใช่ครับซ้อนกันไปซ้อนกันมานวดหายใครนวดแผนซ้อนแผนใช่ครับถึงแล้วน้องเขาดูแลเราดีป่ะเพราะว่าเราเป็นแบบสุขภาพเราด้วยเราหายประกันเหรอเฮ้ยแบบงานเราหนักอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะไม่มีใครดูแลผมได้เลยเพราะว่าผมทำงานหนักสุดๆจริงๆฉะนั้นเนี่ยพอผมเดินเข้าออฟฟิศอ่ะโอ้โหทุกคนก็ลุมตัดสินใจนี่กลับบ้านกำลังจะนอนละโอเคโอ้วันนี้เหนื่อยเว้ย3 ทุ่ม 4 ทุ่มนาฬิกาปลุกตื่น5 ทุ่มมาร้องเพลงแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราแหละที่ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าพอเราแก่ขึ้นเราก็เริ่มตอนนี้เริ่มสมัครฟิตเนสแล้วเริ่มให้หาเวลาให้ตัวเองได้ออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่ากลัวไม่ได้ใช้ตังค์กลัวตายก่อนพี่ออสเวอร์ชันนี้คลั่งรักไหมคะคนนี้ไม่แต่นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นสเตเบิลขึ้นมากกว่ามุ้งมิ้งไหมคะพบเด็กมันต้องสดชื่นเฮ้ยเขาไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วอุ้ยหนูมีแฟนเด็กหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่มันแฮปปี้นะมันกรุบมันกรุบอยู่แล้วไม่ของพี่เขาโตแล้วมันก็เลยแบบผู้ใหญ่พี่ว่าจะการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างนี้แล้วงานต่างๆมันจะต้องแบบว่าเฟดอะไรลงไหมครับไม่เฟดครับเฟดไม่ได้เลยครับเพราะว่าบริษัทกำลังเติบโตครับไม่ได้เลยออกกำลังกายคู่ไปด้วยไม่อยากลูกน้องเริ่มเป็นห่วงวันนี้มีจังหวะลูกปวดหลังกันเลยลูกน้องเริ่มแบบเครียดกับงานมากนะคะกลัวลูกน้องกลัวตายเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนจ่ายเงินเดือนโอ้ลูกน้อง40-50 คนแล้วตอนนี้ไม่ไหว